พามาชมต้นเกาลัคเมืองไทยนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือดอกนะคะอันนี้คือดอกเกาลัคนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนลูกเล็กๆ กันนะคะผลเล็กๆว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะอันนี้นะคะอันนี้ลูกเล็กนะอันนี้ลูกอ่อนนะคะที่เพิ่งจะจับนะคะอันนี้ผลเล็กอยู่นะคะอันนี้เพิ่งจะติดผลนะคะติดลูกมันนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกที่มันโตขึ้นนะคะแล้วก็ลูกสุกกันเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะเห็นไหมคะสะท้อนแสงไหมอันนี้นะคะลูกแก่แล้วก็มาลูกสุกค่ะลูกสีแดงนะคะนี่นะคะลูกจะเป็นสีแดงนะคะเม็ดข้างในจะเป็นสีดำค่ะสะท้อนอันนี้นะคะเม็ดจะเป็นสีดำนะคะมาชมกันยาวๆไปเลยค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะตามมาดูกันนี่ใหม่ไปมันถ้าใกล้ๆไงป้าเนี่ยเอาที่แดงๆเนี่ยป้าพออันนี้มาเนี่ยเหรอลูกอ้าๆเหรอลองดูสักหน่อยดูต้มนั่งต้มนั่งนั่งนั่งกินนะดินั่งอะไรอ่ะนี่แหละเอาละเต็มไปหมดเลยเหนียวต้องแล้วพอแล้วแกมีเข้าขันเลยนานกินสมูทแต่มันต้องมีมีดปอกอีกชั้นหนึ่งดอกเขาสวยมากนี่เขาก็ไปเที่ยวทะเลกันเท่านั้นหมดทุกที่ทำบุญหานุ่นก็ไม่ได้ไปอีแอนก็มีจีบคนหาเอ๊ะจะเก็บตรงนี้มันหอยไปทำแกมก็หล่นเหรอหล่นไหมหล่นเล็กมันเนี่ยแตกหล่นหมดเอาเนยไม่สบายกันทั้งนั้นเมื่อวานก็ไปฉีดยากับพ่อมันคนละเข็มท้องเสียกันโอ้เป็นโควิดกันเปล่าเอ๊ะยังไม่มียังไม่มีไอ้นะทั้งนั้นอ่ะโรคมันจะไม่ต้องเอาหมานี่ไงกิ่งเนี้ยเยอะมากมันเป็นหุ้งเลยอ่ะเขาก็จะให้แดงช่วยแบบนี้อยู่เต็มต้นต้มเลยมันแกะทุกวันมันจะมาเก็บมาทิ้งโถนึกว่าจะไปเที่ยวกันวันนี้ท้องไม่ดียังไม่สบายก็จะไปลงอะไรมาได้กี้มาเถอะโทรไปถามไอ้ทุพัดลุกมันโป่งมันอยู่ตรงไหนใหม่มันก็มาไปซื้อที่ไหนวันนี้กาซ่าก็เอามาให้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้คือผลเกาลัคเมืองไทยนะคะยังไงกาซ่าก็ฝาก
กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องกาซ่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ